นะครับลุงก็เผยแพร่อยู่แล้วนะครับค่อยติดตามค่อยถามไปลุงไม่ได้ใช้ภาษามากเหมือนชาวโลกเขานะบอกให้ทราบว่าเอาแค่คำเดียวเข้าใจแล้วก็ไปต่อลุงจะไม่ย่นเยอะไม่วุ่นวายจนเกินไปนะครับไคโรแพคติกโอเคก็ใช้ได้จัดกระดูกนะมิสเตอรี่จัดคอร์สสอนทั่วโลกค่ะแม้แต่ที่ไทยนะครับมันได้นะครับมันได้นะครับคาราวิถีมันได้หมดแหละนะครับคาราวิถีมันได้หมดโอเคมาไคโรแพคติกที่มือไม่ถึงเนี่ยเปิดก็มันก็เจ๊งเข้าใจยังเจ๊งหมดไม่มีเหลือเพราะมันเป็นลักษณะเป็นคอร์สเรื้อรังทำให้ผู้คนเขาเสียเงินจะทอนกันมากมายก่ายกองนะครับไคโรแพคติกมันก็ได้ในระดับที่มันไม่ค่อยจะเพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะครับ มันก็ได้หมดแหละในไทยก็มีแล้วมิสเตอร์ลีมิสเตอร์ลีใครเนาะมิสเตอร์ลีเป็นคนชาวเลยนะที่ไปรักษาคนที่หาดนะมันได้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกหนูเอามะละกอคีบอะไรคีบต้มอ๋อไม่เข้าใจภาษาในคุณจันนะหนูเป็นปวดแสบปวดร้อนตามหัวแม่โป้งเท้าค่ะนอนไม่หลับอยากหายค่ะคุณพิราพรเอาไงเอาไงแบบนี้ถึงตัวแล้วจ้าเอาตัวมาแบบนี้ต้องเอาตัวมาปวดแสบปวดร้อนตามหัวแม่เท้าแปลว่าหนักนะครับนอนก็ไม่หลับต่างหากเอาตัวมาตัวมานะครับนะอยู่ไหนล่ะติดต่อ 22.7 นะครับ ID Line นั่นๆมีการนัดแนะผ่าน ID Line 22.7 นะครับคุณธีราพรนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอยู่ต่างประเทศก็ต้องใช้วิธีไหนนะมันใช้ผ่านหน้าจอแล้วเท่านั้นเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยก็ต้องเจอกันเพราะนี่ถือว่าหนักนะครับแบบนี้แล้วแต่จะเรียกชื่อกันหรือสีดัดต้นก็ได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ยุโรปเลยโอ้ว้าวว้าวต่างประเทศเขายุโรปนี่แหละสิครับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่หน้าวันนี้มันไม่ได้ยากนะที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยครับความจริงไม่ได้ยุ่งยากนาทีนี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าลุงนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ก็คือตรงนั้นนะครับหากว่าเป็นการสัมผัสตัวก็คือทัชชิ่งกันเนี่ยนะเป็นลักษณะฮีเลอร์ฮีลิ่งนี่เองนะครับสัมผัสเบาๆมันเหมือนกับกดจุดกดนู่นเนี่ยแต่ไม่ใช่นวดแน่ๆนวดๆนะผมเค้นเลยแหละนวดมันเค้นเลยแหละครับโอเคนะไมโครเวฟอันตรายไหมคะผมบอกว่าเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานนะไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันเหมือนกับพลังงานมันถูกทำลายไปจากคลื่นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยจากคลื่นความถี่สูงมันทำให้อาหารมันสุกจริงนะแต่พลังงานมันจะหายไปกินแล้วมันเหลือมันไม่ชื่นอ่ะมันไม่ชื่นใจอ่ะมันได้แค่อิ่มโอเคไหมเป็นพวกกากอาหารไม่น่าจะต้องวนเอาวนเอานะครับคนที่เขาใช้ไมโครเวฟเยอะๆคือได้อ้วนฉุเฉอะไปหมดมันไม่เผาผลาญอ่ะโอเคไหมครับอาหารผ่านไมโครเวฟรู้ไหมเรื่องของคำว่าปรมาณูเนี่ยมันมาจากไมโครเวฟนี่แหละครับ
หรือไมโครเวฟจะมาจากปรมาณูเดี๋ยวนะไม่รู้อะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยดูมันจะใช่ครับเดี๋ยวนะเขาทดลองปรมาณูนี่ไงนะดูมันจะเป็นกลางทุ่งประเภทไร่อ้อยเล่สุดแท้แต่พอเราทดลองเสร็จแล้วปรากฏว่าต้นอ้อยต้นข้าวโพดเนี่ยตายราพนาศูนย์หมดเลยนะเขาก็เลยรู้โอ้ไอ้คลื่นความถี่ที่มีขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไมโครก็คลื่นที่มีขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยทำลายจากต้นพืชเขียวๆอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วก็แห้งมันก็แห้งตายทีนี้พอเราเอาอาหารใส่ตู้ไมโครเวฟเห็นไหมที่มันสุกก็คือแห้งตายนั่นแหละทำนองเดียวกันมองเห็นภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารใส่ไมโครเวฟนั้นเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานสลายไปก่อนแล้วจ้าภาษาลุงก็เป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานหรือพลังงานได้สูญสลายไปก่อนสมมติว่ามีอยู่ 100% เนี่ยหรือ 5% เนี่ยพลังงานที่อยู่ในอาหารงงไม่งงนะมันเหลือแค่ 10% 5% 15% เองประมาณนั้นแหละพอนึกออกนะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะพี่นะไมโครเวฟที่นี่ก็มีที่นั่งข้าวเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้ไม่อะไรนะบ้านไหนไม่มีไมโครเวฟตกไม่มีไมโครเวฟตกยุคกว่าไม่มีไมโครเวฟตกยุคก็เชิญดาวัฒยาใช้อาจจะมีก็มีลุงก็ไปต่อไหนล่ะนั่นแน่ดีมากๆครับคุณสุมาลีนะครับพยายามส่งมาดีมากครับมีมากครับดีมากดีมากดีมาก